ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทรอดเรืองเป็นวันพระฤหัสบดีขึ้น6ค่ำเดือน4ปีมะเสงจุลศักราช1375คริสตศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์เกาะพระนีนักษัตรฤกษ์ที่2เสวยมหัตถโนฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ฤกษ์ล่างวันยมขันดิถีพิฆาตอคนิโรธลงบ้านเรือนการโยกวันธงชัยวันนี้ประกอบการมงคลบางประการได้ฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะในการโอนมรดกแบ่งแยกสมบัติเขียนพินัยกรรมเปิดพินัยกรรมเหมาะในการนำเงินไปบริจาคให้คนพิการทางหูตาคอจมูกหรือพิการแขนขาเหมาะแก่การขายทองคำขายอัญมณีเครื่องประดับเหมาะในการบริจาคทรัพย์สร้างศาลาการประเรียนสร้างเจดีย์สร้างพระอุโบสถสร้างบ้านพักคนชราสร้างศาลาริมทางให้ประชาชนใช้สอยบริจาคทรัพย์ให้โรงพยาบาลบริจาคทรัพย์ซื้อเครื่องมือการแพทย์เหมาะในการตั้งกองทุนเพื่อการกุศลเพื่อการฝึกวิชาชีพให้แก่บุคคลด้อยโอกาสเหมาะในการนำเงินเข้าฝากธนาคารเป็นเครดิตด้วยจำนวนเงินที่ลงท้ายด้วยเลข9จะทำให้เกิดสิริมงคลร่ำรวยในอนาคตและควรฝากเวลา 10:09 น.จะทำให้มีแต่รวยมีแต่รวยเป็นเศรษฐีในอนาคตเพราะได้ฤกษ์ดีนั่นเองบ่ายถึงค่ำเหมาะแก่การจู่โจมจับคนร้ายเหมาะแก่การกวาดล้างจับกลุ่มทุจริตชนแก๊งค้ายาเสพติดปราบปรามผู้ตั้งตัวเป็นมาเฟียหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเหมาะในการประมูลงานกับหน่วยงานของรัฐบาลเหมาะในการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยเหมาะในการสอบชิงทุนหรือสอบเข้าทำงานจะประสบผลสำเร็จชนะคู่ต่อสู้เหมาะในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังเหมาะในการทำงานเลี้ยงระยะสั้นเหมาะในการทำงานเสี่ยงระยะสั้นจะได้ผลดีประสบความสำเร็จดีมากสีประจำวันนี้คือสีแดงทุกชนิดใช้แล้วโงเฮงดูดีเกิดสติปัญญาดีมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์จะทำให้สามารถพลิกแปลงสถานการณ์ได้ดีมีพลังในการต่อสู้คดีการงานรุ่งเรืองทั้งวันสีไม่ดีประจำวันนี้คือสีดำใช้แล้วโงเฮงไม่ดีขาดพลังในการต่อสู้สุขภาพอ่อนแอไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการขาดคนอุปถัมภ์อับโชคอับลาบอารมณ์หงุดหงิดทิศดีวันนี้คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางหรือกระทำกิจกรรมทิศนี้จะได้รับข่าวดีทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้ผู้อุปถัมภ์ที่ดีมีโอกาสได้หยิบเงินก้อนโตเด็กที่เกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อโดยใช้พยัญชนะตัวแรกเป็นหมอม้าเช่นมนัสชัยมโนสิทธิ์มนชิตโตขึ้นจะเป็นวีรบุรุษที่แก่งกล้าสามารถจิตใจเข้มแข็งชนะศัตรูชนะความชั่วร้ายได้เป็นใหญ่เป็นโตในวงราชการถ้าประกอบอาชีพส่วนตัวจะได้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรหรือพยัญชนะตัวแรกเป็นสศาลาเช่นสศิวิมลสศิพิมพ์โสจิรัตโตขึ้นจะเป็นกุลสตรีที่อ่อนหวานน่ารักมีโอกาสได้เป็นดาราหรือได้เป็นนางงามมีฐานะดีมีคู่ครองที่ดีมีครอบครัวลูกหลานอบอุ่นชีวิตสดใสไม่ตกต่ำสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทรอดเรืองโทร0827825917